โดยนายดอนปรมัตถ์วินัยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศกล่าวถึงการประชุมสุดยอดอาเซียนครั้งที่34ที่ไทยเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมระหว่างวันที่20ถึง23มิถุนายนที่ผ่านมาว่าผู้นำและรัฐมนตรีกลุ่มประเทศสมาชิกพอใจและชื่นชมไทยจัดการประชุมเป็นไปด้วยความเรียบร้อยทางด้านสาระถาการจัดงานงานที่นำเสนอรวมถึงเรื่องของอาหารฟังประเด็นนี้เพิ่มเติมจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศค่ะดูรัฐมนตรีทั้งหลายเนี่ยเวลาเจอก็แสดงความยินดีด้วยแม้ตอนที่จะจากกันนะฮะตอนงานเลิกทุกคนแสดงความยินดีทั้งด้านสาระถาการจัดการทั้งหมดเพราะมันละเอียดมากรวมไปถึงงานที่นำเสนออาหารเขาก็ชอบมากขึ้นเอาเป็นว่าชมเชยกันหมดเลยล่ะนะฮะอันนี้พูดกันตรงๆนะฮะถามเจ้าตัวได้แต่ละคนนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยเจ้าหน้าที่ทุกคนทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องเนี่ยมีความพอใจมากเพราะเรารู้ว่านี่เป็นสิ่งที่เราท้อมาถึงอย่างที่ท่านนายกพูดถึงอาเซียน DNA นะฮะความจริงควบผู้ไปอาเซียน DNA มีไทย DNA ด้วยในแง่ของการจัดการนะการดูแลสารพัดเรื่องราวขณะที่เนื้อหาการประชุมครั้งนี้นะคะถือว่าเป็นเรื่องใหม่ที่นายกรัฐมนตรีนำเสนอเพื่อให้ทุกคนได้รับทราบถึงวิสัยทัศน์อาเซียนที่เน้นความร่วมมือร่วมใจเพื่อให้เกิดความยั่งยืนสอดคล้องกับเสาหลักประชาคมอาเซียนและผลลัพธ์ที่ได้จากการประชุมและจะนำไปเสนอต่อที่ประชุมกลุ่มเขตเศรษฐกิจขนาดใหญ่20ประเทศหรือว่า G20 ที่จะมีขึ้นระหว่างวันที่28ถึง29มิถุนายนนี้ที่ประเทศญี่ปุ่นเพื่อให้ผู้นำกลุ่ม G20 ได้เห็นบทของอาเซียนก่อนจะนำผลการประชุมกลับมาพูดคุยในเวทีประชุมสุดยอดอาเซียนที่ไทยจะเป็นเจ้าภาพอีกครั้งในเดือนพฤศจิกายนนี้ส่วนที่มีกระแสวิพากษ์วิจารณ์นะคะเกี่ยวกับเรื่องของห้องผู้สื่อข่าวที่ไม่มีอุปกรณ์การแปลภาษาทางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศท่านบอกว่าไม่อยากให้นำเรื่องนี้มาเป็นประเด็นค่ะเพราะว่าปัญหาที่เกิดขึ้นสามารถแก้ไขได้แต่อยากให้นึกถึงประโยชน์ในเรื่องของการหารือในที่ประชุมในการสร้างประโยชน์แล้วก็ส่งผลดีกับประชาชนในภูมิภาคอาเซียนมากกว่าค่ะ